พื่อนครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่แชงกรีล่านะมีฮิดเด้นเจมอยู่ติดกับแชงเลยเป็นร้านสูตรที่ค่อนข้างดั้งเดิมมากๆอ่ะการตัดเย็บค่อนข้างประณีตวันนี้ผมจะพามาดูนะวันนี้ผมตัดด้วยกัน2ชุดวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่เราจะแวะมาเอากันนี่จอดรถที่แชงนะครับแล้วก็เดินไปติดๆกันเลยถึงเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฮิดเด้นเจมเป็นยังไงบ้างชุดที่ผมจะมารับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูนะ เราพูดกันตัวแรกก่อนเป็นแบบ double breast นะครับก็สังเกตว่าที่ร้านก็จะมีดีเทลเล็กน้อยเป็นการปักนะครับผมก็ปักกับ Mr. Bromby X Alexandro คือเป็นชื่อของร้านที่นี่แล้วก็เป็นชื่อของเจ้าของด้วยนะก็จะมียี่ห้อผ้าใดๆนะครับอันนี้เป็นวูถ้าไม่ผิดก็จะประมาณ 130S นะครับซุปเปอร์ตัดเป็น double breast นะ 6x2 เดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูครั้งนี้ผมตัดแบบ no ventคือไม่มีการผ่าเลยเพราะว่าอยากให้เดรฟทุกอย่างมันดีที่สุดนะแล้วก็ไลนิ่งค่อนข้างจะดีนะครับน่าสนใจเดี๋ยวไปลองดูของจริงกันเมื่อใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปลองชุดดับเบิลเบรสที่เราตัดกันเป็นสูตรนะครับผมตัดตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตด้วยซึ่งผ้านี้ดูดีมากสีออกน้ำตาลแล้วสำคัญตรงที่ไลนิ่งสวยมากดูไลนิ่งสิแน่นอนนะก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับยังมีดีเทลในการปักเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมดีมากเลยแล้วไลนิ่งคือสวยมากคุณอเล็กซ์ที่เป็นเจ้าของอ่ะเขาเอามาให้เหมือนเขาไปซื้อมาจากเมืองนอกแล้วแบบบางชิลดีมากอันนี้เป็นผ้าจากคาวานี่นะครับผมก็จับคู่กับกางเกงด้วยสีเฉดใกล้ๆกันเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าจะสวยงามหรือเปล่าตัวนี้เราตัดแบบ half lining นะก็จะสังเกตเลยว่ามันโปร่งน่าจะชิลมากเลยใส่แล้วน่าจะสบายเมื่อสักครู่เป็น full canvas ตัวนี้เป็น half canvas structure ผ้าถึงตัวดีครับ drape ดีป่ะลองกัน life goes up and it goes downI know my mom taught me that I figured why we fool around So little And we keep track of time Being so serious Idiots Thinking it will matter Keep me company downtown Before the clock runs out Sun is shining but the rain is welcome too Friends are nearby, don't need another view Time is not on my mind but then it's you Oh I love it when the love comes around And then I remember All things must pass นี่คือชุดแรกนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตมันดูสบายมากสีก็จะดูเป็นแบบเอิร์ธโทนหน่อยก็ผู้ชายผมว่าใส่แบบนี้ดูแคชชวลดีแล้วก็ค่อนข้างจะใส่ง่ายเอาไปมิกแอนด์แมทกับอะไรก็ได้กางเกงสีเบจแบบนี้แน่นอนว่าเป็นมาสับไอเทมทุกคนควรจะต้องมีคราวนี้เรามาดูดีเทลของตัวนี้กันบ้างนะครับจากคาวานี่ฮาฟแคนวาสจากอเล็กซานโตจะสังเกตว่าผมจะเอาทุกอย่างเป็นแพทช์พ็อกเก็ตหมดเพราะต้องการความแคชชวลเราพยายามหนีจากฟอร์มอลออกไปเลยครับเอาว่าใส่แล้วสบายใส่แล้วรู้สึกว่าไปทะเลก็ได้ไปงานแต่งเพื่อนที่ต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้ก็จะเหมาะสมเชิ้ตข้างในก็จะเป็นสีออกบลูเหมือนเป็นแบบไลท์บลูหน่อยๆนะครับให้มันรู้สึกว่าขาวไปเลยมันก็อาจจะกลืนไปหน่อยอันนี้ก็ดูน่ารักดูน่าเล่นน่าสนุกมากขึ้นดีเทลของผ้านะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นทอละเอียดแล้วก็ทอออกจะเป็นคล้ายๆฮอปแฟกนิดๆคือมีความโปร่งมากๆถ้าสังเกตข้างหลังตรงนี้จะโปร่งมากนะครับแล้วก็ไลนิ่งผมรักมากสวยและบางจับไปเลยรู้เลยว่ามันคือไลนิ่งที่ดีข้างหลังจะสังเกตว่าก็จะเป็นแบบโนเวนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เดฟมันดูเข้าที่เข้าทางหน่อยโดยที่ยังมีความเท่อยู่คือมันเป็นแคชชวลก็จริงแต่เรายังรู้สึกว่าอยากให้เขาดูเข้าล็อกเข้ารูปเข้ารอยก็เป็นประมาณนี้ติดกระดุมก็โอเคปลดกระดุมก็สวยและนี่เราก็ทำเป็นแบบ3 row 2นะครับก็คือมี3ลังดุมแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ติดกระหลอกเม็ดบนก็จะติดที่เม็ดกลางเม็ดเดียวเท่านั้น English quarter นิดหน่อยไม่ได้กว้างมากเกินไปนะครับกำลังสวยและที่สำคัญความยาวผมเป็นคนที่เหมือนตัวยาวอะครับก็จะสตริกที่ความยาวนิดนึงปกติแล้วเขาก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งถึงนิ้วโป้งใช่ไหมโอ้แต่ของผมยาวกว่าพอสมควรแล้วอยู่ประมาณนี้เลยประมาณ1/4ของนิ้วโป้งประมาณนี้เพื่อนๆว่ายังไงบ้างชุดนี้นี่คือชุดแรกครับจากอเล็กซานโตผมชอบนะเดี๋ยวไปดูชุดที่2กันว่าเป็นยังไง
ำหรับ breasted full canvas ผ้าผมเลือกเป็น chalk stripe นะครับก็เดี๋ยวจะ insert ให้เห็นลายมันจะเป็นลายจางๆไม่ได้ชัดมากก็ถ้ามองจากไกลๆก็จะดูเหมือนเป็นสีดำธรรมดาแล้วก็มี chalk stripe นิดหน่อยผมตัดเสื้อเชิ้ตด้วยนะครับก็เป็น double cuff ก็คือจะมีใส่ cufflink ได้ก็ทำให้มัน formal มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ย double breast หลายๆคนก็ตามธรรมเนียมก็จะติดตรงนี้ติดกระดุมข้างในแล้วก็ติดข้างบนแต่เดี๋ยวนี้บางทีแฟชั่นเขาก็ติดกันแบบนี้ผมว่าไม่มีผิดมีถูกนะอยู่ที่ทุกคนชอบเพื่อนๆชอบแบบไหนมั่นใจแบบไหนทำแบบนั้นหรือจะไม่ติดเลยก็ได้ผมว่าก็สวยเหมือนกันและนอนครับว่าผมตัดแบบไม่มีผ่านะปกติแล้วผมชอบดับเบิ้ลเว้นก็คือผ่าหลังสองข้างหรือใครที่ชอบซิงเกิลเว้นก็ผ่าหลังอย่างเดียวใช่ไหมแต่คราวนี้ทั้งสองชุดที่ตัดกับอเล็กซานโตผมไม่อยากได้เว้นเลยก็คือเราสั่งตัดเป็นแบบ no เว้นหมดเพราะอยากได้เดรสที่มันดีอยากได้ความแตกต่างนอกสำคัญที่เราพลาดไม่ได้เราก็ยังมีการปักชื่อเพื่อเราจะได้ไม่ลืมว่าเราตัดที่ไหนผ้าอะไรกับใครแล้วอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตขาวนะครับเหมือนปกติแต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างอัดจีบอัดปกให้มันแข็งหน่อยแล้วก็เป็น stretch collarไม่ได้สเปรดป้านมากจนเกินไปก็ป้านแบบกำลังดีใส่ไทกำลังสวยนะครับให้ดูฟิลก็โอเคนะสบายสบายถ้าสังเกตตัวแพดดิ้งโชลเดอร์ก็จะหนากว่าตัวแคชชวลที่ลองไปก่อนหน้านี้สีต่างๆเพราะว่าเวลาเราใส่ดับเบิ้ลเบรสเราต้องการฟิลที่ทางการมากขึ้นดูแล้วเป็นออกแนวแบงเกอร์มากยิ่งขึ้นอะอารมณ์แบบนั้นดังนั้นอันนี้ถูกใจครับผมรู้สึกว่าสบายน้ำหนักของสูตรกำลังดีใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยใส่แล้วรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น Double Breast จะทำให้คุณใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นผู้ชายมากยิ่งขึ้นสมาร์ทมากยิ่งขึ้นด้วยสรีระของเขานะจะไม่เหมือนกับ Single Breast แต่ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูว่าเวลาใส่จริงๆแล้วที่สตูดิโอหรือที่บ้านมีความแตกต่างหรือว่าข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงและนี่ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ Alexandro อยู่ติดกับ Shangri-La เลยถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรถามมาเดี๋ยวผมจะเขียนตอบแล้วก็อยากได้แบบไหนมาปรึกษากันได้ครับ